สุภาพรฤทธิพฤกษ์คว้ามงมิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023สวยสมาร์ทมีเสน่ห์ตรงสเปคสาวงามยุคใหม่ตลอดเดือนที่ผ่านมาการประกวดมิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023หรือมิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ที่เข้มข้นได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่วงการนางงามของเมืองไทยทางกิจกรรมที่ทันสมัยและหลากหลายที่ประกาศความเป็นไทยยุคใหม่ให้โลกรู้อย่างแท้จริงและในวันนี้การประกวดได้เดินทางมาถึงรอบตัดสินและขานชื่อสุภาพรฤทธิพฤกษ์หมายเลข5สาวจากจังหวัดลำพูนสาวไทยหนึ่งเดียวที่คว้าใจกรรมการและกองเชียร์ด้วยความสวยสมาร์ทและมีเสน่ห์ตรงปกความงามสไตล์อินเตอร์ทุกประการเตรียมไปคว้ามง Miss International 2023ระดับโลกต่อไปณประเทศญี่ปุ่นในเดือนตุลาคม2566นี้Performing on stage. Sawadika, Thailand. Yeah. Finally, I am here meeting all of you and also being part of Pawina's beautiful pageant today. Thank you. And I so look forward to see all the girls performing. And yeah, I'm so just so happy to be here.ใช่ก็ตื่นเต้นไปกับ น้องนะคะแล้วก็เวที Miss International เนี่ยก็อย่างที่ทราบก็เป็นเวทีเก่าแก่63ปีแล้วก็เป็นเวทีที่เลิศค่าเวทีหนึ่งนะคะกุ้งก็ตั้งใจมีความตั้งใจมากๆที่จะทำเวทีนี้ให้เป็นเกียรติประวัติแล้วก็ชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็ฝากให้กำลังใจกุ้งแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะช่วยเชียร์ด้วยนะคะตอนนี้ก็รู้สึกยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะเหมือนมันแบบเพิ่งเสร็จใหม่ๆแล้วก็ได้ลงมาสัมภาษณ์กับพี่ๆทุกคนเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะเพราะว่าตัวโบเองไม่เคยได้รับรางวัลแบบชนะเลิศระดับประเทศก็รู้สึกดีใจมากๆที่ความพยายามของเราอะค่ะตลอดมันไม่ใช่แค่1เดือนที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าโบเตรียมตัวมาเหมือนกับนานมากๆเลยค่ะที่จะมาลงเวทีนี้เพราะว่าตั้งใจมากๆแน่นอนว่าวันนี้รับมงแล้วอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษมั้ยคะก็ก่อนอื่นขอขอบคุณคณะกรรมการทุกคนค่ะที่เห็นศักยภาพของโบว่าโบสามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าแข่งขัน Miss International ที่ประเทศญี่ปุ่นได้แล้วก็ขอขอบคุณทีมหัวเมืองเหนือของโบทุกคนเลยค่ะพี่หนุ่มพี่โยพี่บ๊อบบี้แล้วก็ทีมหัวเมืองเหนือทีมเชียงใหม่แล้วก็เพื่อนๆแฟนคลับอีกมากมายคือถ้าให้บอกตอนนี้ก็ไม่หมดค่ะเพราะเยอะมากๆก็รู้สึกขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะแน่นอนว่าจะต้องเตรียมตัวอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวก็ต้องไปพูดคุยกับทีมของกอง Miss Thailand International ว่าเราควรที่จะปรับตรงไหนหรือว่ามีอะไรที่อยากจะเพิ่มให้โบเนี่ยไปเป็นตัวแทนที่ไปเข้าแข่งขัน Miss International แต่ว่าส่วนตัวโบเองก็จะเตรียมพร้อมด้านกายแล้วก็ใจให้พร้อมที่สุดที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเราค่ะค่ะก็โลตั้งใจมาประกวดในทีนี้มากนะคะยอมรับว่าเสียดายค่ะแต่ว่าไม่เสียใจแน่นอนก็จะเชียร์พี่โบนะคะให้ถึงมง Miss International ให้ได้ค่ะวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆนะคะที่ได้มายืนบนเวทีนี้ถึงแม้ว่าจะมีดราม่าต่างๆมากมายเนี่ยแต่พวกเราทั้ง13คนก็ผ่านกันไปได้แล้วก็ทำให้เวทีนี้นะคะออกมาอย่างดีที่สุดค่ะอีกหนึ่งสาวนะคะรู้สึกไงบ้างคะลูกรู้สึกยังตื่นเต้นไม่หายเลยค่ะรู้สึกว่าแบบโอ้เรามาอยู่ท็อป3แล้วตอนนี้แล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์ทุกคนเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ไปแล้วก็ถึงจะเสียใจแต่ก็ move on ต่อไปค่ะแล้วก็พร้อมที่จะ support น้องไปถึงโมงที่2 Miss International ค่ะค่ะก่อนอื่นโบขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้โบได้อ่านทุกๆคอมเมนต์ทุกกดไลค์กดแชร์ที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจที่จะเชียร์โบบางคนก็ติดตามโบมาตั้งแต่ปี2017โบอยากบอกว่าวันนี้โบทำได้แล้วนะคะโบได้เป็น Miss Thailand International แล้วก็ขอให้แฟนนางงามทุกคนนะคะร่วมเป็นกำลังใจให้โบต่อไปจนไปถึงเวที Miss International แล้วโบจะทำทุกวันให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ